นักเรียนครับต่อไปข้อ7นะครับโยนวัตถุขึ้นนะจากพื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับ20ความเร็วต้นเป็นบวกเสมอนะนักเรียนนะ20แน่นอนถ้าโยนขึ้นปั๊บเก็บไว้เลย g คือลบอะไรครับลบ10เสมอถามอะไรได้หมดเลยนะครับข้อกจงหาความเร็วนะข้อกจงหาความเร็วก็คือหา v นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อ t เท่ากับ1วินาทีและก็ t เท่ากับ5วินาทีข้อนี้ถามหา v นะ v ก็เท่ากับอะไรฮะ u บวก gt นะครับ v เท่ากับ u บวก gt เมื่อ t เท่ากับ1นะครับดังนั้น v ก็จะเท่ากับ20บวก10คูณกับลบอะไรครับคูณกับลบ10คูณกับ1นะครับ20ลบ10ก็เหลืออะไรครับ10ครับนะ10เมตรต่อวินาทีนะฮะถ้าผ่านไป1วินาทีนะครับถ้าผ่านไป5วินาทีนะ t เท่ากับ5 v ก็เท่ากับ u บวก gt u ก็คือ20นะครับบวกกับลบ10คูณ5นะครับก็เป็น20ลบ50เนาะก็เป็นลบเท่าไหร่ครับลบ30เมตรต่อวินาทีนะครับอย่างนี้แปลว่ากำลังลงนะครับอย่างนี้แปลว่ากำลังขึ้นกำลังลอยขึ้นอันนี้กำลังตกลงมาแล้วต่อไปข้อขอข้อขอถามหาอะไรครับถามหาการกระจัดนะครับถามหา S ถามหา S นะก็ใช้สูตร S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 GT กำลัง2นะครับใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับง่ายที่สุด T เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ก็แทนค่า S เท่ากับ U ก็คือ20คูณ1นะครับบวกเศษ1ส่วน2คูณลบ10คูณ1กำลัง2นะฮะข้างหน้าก็เป็น20ข้างหลังก็เป็นลบ5นะฮะออกมาได้อะไรฮะ10เมตรนะครับแสดงว่าผ่านไป1วินาทีได้10เมตร10เมตรแปลว่าอะไรครับเป็นบวกด้วยนะครับแสดงว่าขณะนั้นกำลังอยู่สูงจากพื้นเท่ากับ10เมตรครับเป็นบวกไงเป็นบวกก็แปลว่าอยู่ข้างบนทีนี้สูตรเดียวกันนี้นะถ้า t เท่ากับ5ล่ะ s ก็เท่ากับ20คูณ5บวกเศษ1ส่วน2คูณลบ10คูณ5ยกกำลัง2เนาะ20คูณ5ก็คือ100อันนี้เท่าไหร่นี่55 25 25เป็นลบ125นะครับเท่ากับลบอะไรฮะลบ25เมตรนะฮะเครื่องหมายลบแปลว่าอะไรครูนะครับถ้าเครื่องหมายลบแปลว่าอย่างนี้นะครับแปลว่าถ้าเราโยนขึ้นมันจะลอยขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตกลงมานะฮะแปลว่ามันตกอย่างนี้ครับเพราะการกระจัดอย่างนี้ครับแปลว่ามันตกต่ำกว่าจุดที่โยนนะครับ